มันเป็นแบรนด์หน้าจอที่ทุกๆคนรู้จักมันเป็นแบรนด์ที่เซอร์วิสหลังการขายที่ใครๆก็เรียกได้ว่าดีที่สุดมันเป็นหน้าจอที่เหมาะสำหรับคนทำงานและเล่นเกมวันนี้มีหน้าจอตัวใหม่จากทาง Dell เป็นระบบ Fast IPS Nano สวัสดีครับผมนบ Extreme IT นะวันนี้ผมมีหน้าจออีก1ตัวมารีวิวแล้วก็เป็นอีก1ตัวนะที่ผมแนะนำมากอีก1จริงๆหลังจากที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อต้นปีไปนะครับผมมีตัวนึงผมเคยรีวิวไปที่เรียกว่าแบบเฮ้ยเห็นแว็บแรกแล้วหลงรักนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าจอที่ผมกล้าพูดอีกเลยครับว่าเป็นหน้าจอไซส์27นิ้วที่ถ้าคุณมีเงินเนี่ยซื้อตัวนี้ได้เลยไม่ต้องคิดผมแนะนำจริงๆไม่ว่าจะเป็นสายคอเกมหรือว่าแบบเอาไปเล่นเกมบวกทำงานเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือเจ้า Dell S2721 DGF ตัวนี้โดยหน้าจอตัวนี้นะครับมันมาพร้อมกับระบบ Fast IPS Nano Color นะครับที่ผมบอกว่าโหเห็นแล้วหลงรักเลยเนี่ยก็เป็นพาเนลที่เป็นพวก IPS Nano ทั้งนั้นนะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้ก็เป็นแบบ IPS Nano หรือพวก Nano IPS อะไรต่างๆเนี่ยแหละอะไรที่มันเป็น Nano Nano เนี่ยผมรู้สึกว่านี่คือพาเนลจอของปี2020จริงๆนะครับโดยหน้าจอ Dell ตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาเลยก็คือเรื่องของพาเนลอย่างที่2ก็คืออัตรา Refresh Rate ตัวนี้นะครับไม่ได้มาเป็น144 Hz มันมาที่165 Hz ด้วยกันนะครับแล้วก็หน้าจอไม่ใช่แบบ Full HD ตัวนี้จะมาแบบQHD นะครับหรือความละเอียดที่ 2560 คูณ 1440 นะครับก็เป็นอีก1ขั้น1ระดับนะครับก็เรียกว่าปีนี้ 2K มาแรงจริงๆนะครับก็ใครที่บอกอยากได้หน้าจอแบบใหญ่ๆแล้วก็ภาพชัดๆสีสดๆอย่างตัวนี้จะเห็นว่าเนี่ยโอ้โหแต่ละสีเลนส์สีต่างๆเนี่ยมันดูสวยงามมากอันนี้ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าหน้าจอตัวนี้มีระบบ HDR ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าสีแดงสีส้มหรือว่าท้องฟ้าที่มันเป็นแสงออโรราเนี่ยนี่ขนาดส่องผ่านตัวกล้องนะครับยังชัดและสวยขนาดนี้แต่ถ้าสมมติดูของจริงผมบอกได้เลยว่าสีมันเนียนพาเนลมันละเอียดตามากๆนะตัวนี้มาพร้อมกับตัว HDR 400นะครับและเท่านั้นยังไม่พอเรื่องของขอบเขตสีนะครับเขามาพร้อมกับตัว sRGB ที่ 133% หรือว่าตัว DCI P3 นะครับอยู่ที่ 98% ด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหสีตรงมากเอาไปเล่นเกมก็ได้เอาไปทำงานเนี่ยเรียกว่าชิลๆสบายๆนะครับเรียกว่าเรทสีขนาดนี้ทำงานได้เลยทีเดียวและเท่านั้นยังไม่พอนะครับแน่นอนว่าคอเกมเนี่ยต้องถามหาพวกซิงค์ด้วยนะครับผมแน่นอนจอตัวนี้นะครับเขามีตัว AMD FreeSync ที่เป็นระดับพรีเมียม Pro นะครับผมมีมาให้ด้วยเรื่องของทาง NVIDIA G-Sync เนี่ยก็ไม่ต้องน้อยหน้าไปนะครับเพราะว่าเขาก็มีตัว NVIDIA G-Sync ที่เป็นแบบ compatible มาให้ด้วยนะครับก็เรียกว่า AMD FreeSync ก็ใช้ได้ NVIDIA G-Sync ก็มีมาให้นะครับผมโดยราคาตัวนี้เนี่ยวันที่ผมถ่ายทำรีวิวเนี่ยยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ใต้ลิงก์ description หรือว่าถ้าวันที่ตัดต่อเนี่ยมีราคาแล้วผมจะขึ้นไว้ให้แล้วกันนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนื่องจากว่ามันใหม่มากจริงๆยังไม่มีวางขายวันที่ผมรีวิวมานะครับโดยจุดเด่นอื่นๆของหน้าจอตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยเรื่องของตัวขาตั้งครับเราสามารถปรับนี่ครับลดลงมาต่ำแบบแทบจะติดโต๊ะได้หรือว่ายกสูงขึ้นมากๆก็ได้นะครับแล้วตัวขาตั้งเนี่ยเขาจะมีรูในการจัดเก็บสายไฟจะเห็นว่าตรงนี้มีรูอยู่1รูถ้าเราใส่ไปแล้วกดลงมาหน้าจอนิดนึงเราก็จะมองไม่เห็นสายที่ตัวโต๊ะของเราเลยทำให้การเก็บเนี่ยเรียกว่าเก็บได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวขอบจอครับมันเป็นขอบที่เรียกว่าขอบพลาสติกเนี่ยบางเพียงแค่1มิลเท่านั้นแล้วก็จะมีขอบแถบดำหนาอยู่ประมาณไม่เกิน1เซนนะครับผมที่รอบจอทำให้ดีไซน์จอเนี่ยดูสวยมากยิ่งขึ้นดูกว้างมีมิตินะครับด้านล่างตรงนี้มีโลโก้ Dell นะครับสวยงามตัวฐานจอเนี่ยก็ออกแบบดีไซน์มาไม่ให้กินพื้นที่ของโต๊ะนะครับทำให้เวลาเราอยากจะวางของอะไรบนโต๊ะเนี่ยก็ได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนด้านหลังของจอครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับโดยอย่างแรกเลยนะครับพลิกมาด้านหลังเนี่ยหลายๆคนน่าจะเห็นโอ้โหมีแถบตรงนี้ด้วยนะครับถ้าตอนปิดเครื่องเนี่ยมันจะเป็นสีขาวขุ่นนะครับแต่ถ้าตอนเปิดเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำเงินเข้มอันนี้ในกล้องมันออกฟ้าๆแต่สีจริงจะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆนะครับก็เป็นสไตล์เอกลักษณ์ของทาง Dell นะครับแล้วก็โลโก้ข้างบนครับตรงนี้จะมีสามารถเป็นสีเงินแล้วก็เล่นสีได้จะดูออกเป็นสีรุ้งๆนิดนึงนะครับตัวขาจอปรับขึ้นลงได้นะครับสามารถปรับมุมก้มมุมเงยได้นะครับสามารถบิดซ้ายสามารถบิดขวาได้นะครับก็เรียกได้ว่าสามารถทำได้แบบเรียกว่าอิสระมากๆนะครับแล้วก็มุมมองเนี่ย
178องศาผมมองอย่างนี้ยังมองเห็นอยู่นะครับก็ถือว่ามุมมองกว้างไกลมากๆและในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเรามาไล่ดูกันเลยดีกว่าครับตรงนี้จะมีปลั๊ก220โวลต์1เส้นนะครับมีพอร์ต HDMI 2เส้นมี DisplayPort 1เส้นมีแจ็ค 3.5 มิล 1เส้นนะครับแล้วก็ตัวรู USB 3.0 2พอร์ตด้วยกันเป็น Type A แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตัวสายที่เอาไว้เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ก็ถือว่าเป็นฮับให้ด้วยสามารถเสียบใช้งานที่ด้านหลังตรงนี้ได้นะครับโดยการเชื่อมต่อผมบอกก่อนนะครับตัวนี้เป็น 2K นะครับแล้ว 2K เนี่ยสามารถใช้อัตรา refresh rate ที่165 Hz ได้ไม่จำเป็นต้องลดไป HD แต่มีเงื่อนไข1เงื่อนไขคือต้องเชื่อมต่อผ่านสาย DisplayPort เท่านั้นถึงจะได้165 Hz ที่ความละเอียด 2K หรือว่าQHD นะครับแต่ถ้าสมมุติใครเชื่อมต่อสาย HDMI เนี่ยสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับเป็น QHD แต่ว่าอัตรา refresh rate เนี่ยจะลดเหลือ144 Hz เท่านั้นนะครับดังนั้นใครซื้อไปแล้วบอกทำไมผมซื้อแล้วต่อได้แค่144 Hz เช็คสายจอตัวเองด้วยนะครับต้องเป็น DisplayPort ถึงจะได้165 Hz ครับส่วนเรื่องของการคอนโทรลปรับตั้งค่าต่างๆนะครับจะมีปุ่มตรงนี้นะครับในการปรับคอนโทรลก็มีเมนูเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโหมดเกมนะครับผมตั้งค่าโหมดเกมต่างๆตั้งค่าแสงสีนะครับผมหรือว่าในเรื่องของการเปิดปิดไฟด้านหลังจอแต่ที่สำคัญเนี่ยมันมีเมนูที่เอาไว้ช่วยในการเล่นเกมอย่าง Dark Stabilizer นะครับผมเมนูนี้จะเป็นการเอาไว้เร่งสีเร่งแสงนะแบบเวลาเราเล่นเกม Dead by Daylight อยู่ในที่มืดๆมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยเราก็สามารถเปิดตัว Dark Stabilizer นะครับเพื่อเพิ่มความสว่างได้นะครับตรงนี้ก็ทำให้มองเห็นศัตรูได้มากยิ่งขึ้นเรียกว่าเป็นหน้าจอที่ช่วยเหลือผู้เล่นได้เป็นอย่างดีครับเอาเป็นว่าพูดกันไปเยอะเดี๋ยวเราไปลองดูน้ำจิ้มในการเล่นเกมในลานทดสอบกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับไปชมกันเลยอย่างแรกเลยเรามาลองดูหนัง 4K กันดูนะครับกับ YouTube ครับจะเห็นว่าเนี่ยโอ้โหรูปนกกงนกแก้วอะไรต่างๆเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างสวยงามนะครับคือถ่ายเขาถ่ายมาเนี่ยหน้าชัดหลังเบลอตัวจอของเราเนี่ยก็ถ่ายออกไปได้สวยงามนะถ่ายทอดความรู้สึกได้สวยงามจริงๆแล้วก็อีกหนึ่งอย่างถ้าคุณสังเกตดีๆเวลารีวิวจอเนี่ยส่วนมากภาพมันจะเป็นเส้นเป็นริ้วแต่ตัวนี้คือแทบไม่มีเส้นไม่มีริ้วเนื่องจากมันเป็นพาเนลแบบ Fast IPS Nano นะครับมันเลยทำให้เม็ดพิกเซลเนี่ยเล็กลงไปมากๆมองแทบไม่เห็นนะครับรอยต่อสวยงามแล้วก็หน้าจอรองรับ HDR นะครับเรามาต่อกันดูกับเกม Battlefield V ลองทดสอบเล่นเกมนะครับเราจะเห็นว่าโอ้โหแสงเนี่ยเรียกว่าสวยงามมากนะครับถ้าเรามองดูไปรอบๆเนี่ยก็จะเห็นมีแสงไฟกองไฟหรือว่าตัวเมฆออโรราต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าสีต่างๆเนี่ยมันออกมาแบบมีมิติแล้วก็แยกสีได้ชัดเจนมากเนื่องจากว่าจอตัวนี้นะครับมันเป็น HDR 400มันก็เลยทำได้ขนาดนี้เรียกว่าทั้งลื่นไหลทั้งสีสวยงามนะครับนี่มันแบบสุดยอดของหน้าจอปี2020ในหน้าจอซ้าย27นิ้วที่ผมอยากจะแนะนำจริงๆครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าหน้าจอ S2721 DGF ตัวนี้นะครับจากทาง Dell ก็เป็นยังไงกันบ้างครับแต่มันมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมยังไม่ได้ทดสอบให้ดูนะครับนั่นก็คือเจ้าฟังก์ชันตัว Dark Stabilizer นะครับตัวนี้เนี่ยมันทำงานได้ง่ายๆนะครับก็แค่เปิดเข้าเมนูเลื่อนไปหาตัว Dark Stabilizer นะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมืดๆใช่ไหมครับผมจะดันนะครับปึ๊บตึ๊ดๆเห็นไหมเอ่ยว่าสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าสมมุติเราปิดฟังก์ชันนี้นะครับมันก็จะมืดไอ้ฟังก์ชันตัวนี้แหละมันจะทำให้เรามองเห็นไอ้ศัตรูตรงที่มันอยู่มืดๆตรงที่มันหลบอยู่ที่มันหลืบอย่างฝั่งนี้นะตอนนี้สว่างอ่ะถ้าผมปิดลงไปก็จะมืดนะครับหรือไปเล่นแบบพวกเกม Dead by Daylight อะไรต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าช่วยเล่นได้เป็นอย่างดีนะครับผมสำหรับเจ้าหน้าจอนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์คอเกมปี2020ที่ค่อนข้างมีงบผมบอกได้เลยครับถ้าใครมีเงินถึงนะครับแล้วต้องการหน้าจอดีๆไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงได้สีที่สวยสดในไซส์27นิ้วไม่ต้องคิดแล้วครับจัดไปเลยครับกับเดลตัวนี้ใครที่ชื่นชอบรีวิวดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนบ Extreme IT ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าครับสวัสดีครับ